บอยแบนบ้านสวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยแบนบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมเจ้าตัวแกนพันท้ายครับเป็นงาน CNC น้ำหนักเบามากคือแกนท้าย X Power จะมีทั้งหมด4สีนะครับมีสีดำสีแดงสีฟ้าและก็สีทรายครับถือว่าสวยงามน้ำหนักเบาแล้ววันนี้จะมาทดสอบให้รับชมนะครับว่าข้อดีของแกนท้าย X Power เนี่ยมันดียังไงและหลายๆคนทำไมถึงใช้กันแล้วก็สวยด้วยนะครับสำหรับแกนพันท้ายรุ่นนี้ส่วนที่วางอยู่ด้านรอบๆของเจ้าตัวแกนพันท้ายก็จะเป็นท้ายแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันออกไปโดยลักษณะรูปทรงน้ำหนักนะครับรวมถึงคุณสมบัติต่างๆของเจ้าตัวพันท้ายด้วยมาดูอันแรกกันเลยอันนี้จะเป็นพันท้าย CDR ครับเนี่ยเป็นพันท้าย CDR แบบยางรองพันท้ายหนานะครับสวยงามครับมีหูกวินมาให้สำหรับเจ้าตัวพันท้ายรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่าประทับบ่าได้ดีด้วยส่วนตัวนี้ครับเป็นพันท้ายไวเปอร์ครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะกำลังฮิตและฮิตมากๆมาตลอดใส่แกนพันท้ายได้ง่ายครับปรับได้ง่ายมีหูกวินเป็นสีแดงมาให้ถือว่าสวยนะครับสำหรับพันท้ายรุ่นนี้นี่พันท้ายไวเปอร์สวยครับรูปทรงเขาดีน้ำหนักเบามากต่อมาครับ MFT ครับเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะสำหรับสายปืนยาวสายสไนเนี่ยหล่อเลยนะครับหรือว่า M4 ทั่วไปใส่ได้หมดมีรูให้ดูเจ้าตัวเลขแกนพันท้ายด้วยว่าเราปรับระดับที่เท่าไหร่ยางรองก็เหมือนกันหมดนะครับไม่ได้นุ่มนะต่อมาครับเจ้าตัวพระเอกหล่อๆเลยก็จะเป็น Defense ครับ Defense เนี่ยเขาจะมียางรองมาให้2ชิ้นนะนี่ครับ Daniel Defense Daniel Defense นะครับนี่สามารถเปลี่ยนได้เลยจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีทรายทูโทนนะเป็นสีทรายผสมตัดดำครับสวยสวยมีหูกวินมาให้นี่ครับมีหูกวินมาให้ด้วยสวยครับยางรองมี2แบบมีทั้งหนาและบางนี่นะฮะส่วนเจ้าตัวตรงนี้ถือว่าบุนุ่มมานะใช้งานได้โอเคเลยครับแจ่มแจ่มหูกวินโอเคมากครับวิธีการปรับใส่เดี๋ยวผมมาให้รับชมนะว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับส่วนต่อมาครับเป็นเจ้าตัวพันท้าย MOE SLK ตัวเล็กนิยมใช้กับปืนจริงมากสวยนะครับน้ำหนักเบาน้ำหนักดีเลยทีเดียวใช้งานง่ายครับผมบอกเลยและผมก็ใช้อยู่สำหรับเจ้าตัวนี้นะ SLK นั่นเองต่อมานี้เป็น CTR เหมือนกันครับเป็นแบบตุบหนาหรือว่ายางรองหนาเป็นแบบแม็กพู CDR แต่เป็นงานสำเนานะไม่ได้งานแท้นะครับจะมาใส่กับเจ้าตัวชุดพันท้ายกับแกนเนี่ยให้ดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้หลายๆคนสงสัยนะครับที่มาแถมกับเจ้าตัวท้าย CDR เนี่ยไอเนี่ยครับเขาใช้แทนเจ้าตัวยางรองตรงนี้นะถ้าเราถอดออกเราก็นำเจ้าตัวฝาปิดตรงนี้ครับมาใส่แทนได้เลยแบบบางเบามากนะฮะโอเคต่อไปครับของนะ SL MOE SL นะครับเป็นแบบยาวหลายๆคนถามมา SL กับ SLK เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับดูลักษณะท้ายนะครับความยาวเขาจะแตกต่างกันเลยเห็นได้ชัดนะครับความยาวเขาแตกต่างกันไหมนี่ครับยาวกว่าขนาดนี่ครับสั้นกว่าระหว่างเทียบกับให้ที่ผมทำเอาสีทรายมาเนี่ยเพื่อจะให้เห็นชัดนะครับเวลาเราเปรียบเทียบนี่ครับขนาดตรงช่วงตรงนี้ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าจะเว้นระยะตรงนี้ที่ยื่นออกมาและรุ่นนี้ที่ผมเอามาข้อดีคือมีแผ่นเหล็กด้านในนะครับแผ่นเหล็กดียังไงตรงนี้นะครับแผ่นเหล็กตรงเนี้ยดียังไงเอาไว้เวลาใส่แกนท้ายเนี่ยจะแน่นครับไม่คอนเหมือนงานอินซีเนี่ยหลายๆคนจะเจอปัญหาคือพันท้ายมันจะโค้งเคร่งหรือว่าหลวมข้อแก๊กข้อแก๊กนะเวลาเราใช้งานแต่นี่คือแน่นดีครับเยี่ยมต่อมาข้อดีของเจ้าตัวแกนท้าย Cover ขอแนะนำเป็นตัวสีดำแล้วกันนะฮะแกนท้าย Cover ข้อดีอันดับหนึ่งที่ผมชอบเลยนะนี่ครับเขาตัด
วอลตรงนี้มาให้เห็นลุยเห็นรอยนี่ไหมฮะรอยตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ตัดเองหรืออะไรนะมันเป็นรอยจากการที่เราใช้งานนะครับอันนี้เป็นอันที่ใช้งานนะแล้วก็ส่วนอันนี้มาจากโรงงานเลยครับเขาตัดเหลี่ยมตรงท้ายออกเพราะว่าแกน ENC ปกติเราจะเห็นกันเลยว่ามันจะมีตัวปิดมาให้นะครับเพื่อที่เราจะมีใส่น็อตใส่อะไรเงี้ยได้สำหรับตัว ENC นะนี่ X-Power ที่ผมใช้งานอยู่นะครับส่วนตัวสีแดงของที่ยังไม่เคยใช้งานของใหม่ลักษณะหน้าตานี่ครับจะไม่มีรอยอะไรสักอย่างนะครับแหวนรองตัวยึดสำหรับแกนกับบอดี้นะครับให้แน่นมาดูดีกว่าว่าข้อดีมันดีจริงไหมขออนุญาตใช้กับ SLK ก่อนแล้วกันนะครับใกล้มือหน่อยนี่ครับที่ผมชอบนะปกติอ่ะผมจะต้องใช้น็อตดันลงมานะครับเห็นรูตรงนี่ไหมฮะเนี่ยตรงแกนเขาเนี่ยจะมีรูแล้วเราต้องเอาไขควงหกเหลี่ยมอะไรเงี้ยมาสอดแล้วก็ดึงลงมาแต่นี้เราไม่ต้องครับนี่ติดอยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรกดลงไปหนึ่งครั้งนี่ครับดันได้เลยนะครับนี่ครับ ยึดติดมันมีสองฝั่งนะเราก็กดให้พร้อมกันนะครับทั้งสองฝั่งหมายถึงดันขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งให้พร้อมกันนี่ครับใช้มือเดียวได้นะครับเนี่ยใส่ไปเลยนี่ครับล็อกเลยแน่นไม่มีหลวมไม่มีหลุดแน่นอนครับนี่ครับต่อมาดีเฟนซ์ซะหน่อยครับดีเฟนซ์ก็จะง่ายหน่อยครับนี่กดตรงนี้นะครับพันธะดีเฟนซ์ดันได้เลยเป็นไงครับนี่ครับข้อดีอีกอย่างของ X-Power เขาจะมีตัวเลขมาให้เลขระดับเนาะมีทั้งสีดำสีแดงสีทรายสีฟ้ามีครบเลยตัวเลขนะครับหลายคนถามมาก็จัดคำตอบให้แล้วรีวิวพร้อมพันท้ายไปเลยง่ายดีนะครับส่วนตัวนี้ MFT เว้นยาวไปหน่อยครับ นี่ฮะใส่เลยนี่ครับแน่นเลยนะครับนี่แน่นเลยต่อมาครับท้ายที่สวยงามก็คือท้ายไวเปอร์เราจะใส่ได้สวยงามกดตรงนี้หนึ่งครั้งครับล็อกเลยแน่นเหมือนกันนะครับไม่มีหลวมต่อมาที่จะเหมาะสมที่สุดจะเป็นสีแดงไงที่ผมบอกนี่ครับสีแดงกดแค่นิดเดียวนะฮะเนี่ยกดแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถปรับได้เลยปกติเนี่ยเราต้องดึงเนี่ยฮะดึงให้เจ้าตัวแกนยึดพันท้ายเนี่ยมันลงมาอีกนะครับด้วยที่เราต้องเจ็บมือนี่ครับได้เลยสีแดงสวยนะครับโอเคต่อมาไปดูพันท้าย CDR สีทรายกันบ้างนี่ครับใส่ได้ครับแต่แน่นหน่อยมันจะไม่หลวมเลยนะครับใส่ให้ตรงร่องของเขานี่ครับใส่ลงไปเลยอันนี้คือเรายังไม่ได้กดนะดูกันว่ากดแล้วจะดีไหมครับนี่ครับกดแล้วดีล็อกได้เลยไม่เลื่อนนะครับนี่ครับผมพันท้ายมีความคล้ายเคียงกันหมดส่วนที่จะใช้งานไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะใช้ได้กับทุกตัวพันท้ายนะครับบางพันท้ายมันอาจจะหลวมบ้างแน่นบ้างครับบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละโรงงานเขาไม่ได้ทำมาโรงงานเดียวกันโอเคครับวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับหลายๆคนที่ติดตามรับชมบอยบ้านๆนะครับหากมีอะไรผิดพลาดบอยขออภัยไว้ในที่นี้ส่วนใครที่ชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอยบ้านๆด้วยนะครับขอบพระคุณครับ